ศาลรัฐธรรมนูญก็มีการยุติการไต่สวนเรื่องของคดีพรรคก้าวไกลแล้วครับผมแล้วก็นัดพิจารณาในวันที่7สิงหาคมนี้ตรงนี้เรามองว่าเรากังวลไหมครับผมเราเตรียมการอะไรไหมครับคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลเรามีจุดยืนมาโดยตลอดก็คือเราคิดว่าการเปิดการไต่สวนนะครับจะนำไปสู่การเข้าสู่ของข้อเท็จจริงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานนะครับพยานบุคคลนะครับที่จะเข้าสู่การพิจารณาของศาลแล้วเราเชื่อว่ามันจะนำไปสู่การที่จะทำให้คดีนี้เนี่ยนะครับเกิดความยุติธรรมมากที่สุดเมื่อวานนะครับท่านชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ได้แถลงข่าวนะครับกับพี่น้องสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนทั้งประเทศว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลอย่างไรในเรื่องของพยานต่างๆนะครับเรามีข้อโต้แย้งอย่างไรนะครับในเรื่องของปัญหาของพยานหลักฐานที่เราไปตรวจมานะครับแล้วเราพบว่ามันมีกระบวนการในการเร่งรัดนะครับซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงนะครับที่จะไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่เหมือนกันนะครับแล้วการเร่งรัดนี้นะครับมันทำให้พรรคก้าวไกลเนี่ยไม่มีสิทธิในการที่จะต่อสู้คดีอย่างเต็มที่อย่างไรผมคิดว่าเราได้แถลงข่าวอย่างชัดเจนไปแล้วเมื่อวานนะครับการที่วันนี้นะครับเห็นหมายข่าวของทางศาลแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่า เราเองก็คงต้องบอกตรงๆนะครับว่าการต่อสู้คดีของเราที่เราต้องการที่จะนำพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการในการพิจารณาของศาลเนี่ยมันก็คงทำไม่ได้นะครับมันก็ทำให้ก็ต้องยอมรับว่าการต่อสู้คดีของเราก็คงจะยากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามคงไม่สามารถบอกได้ว่าผลของคำวินิจฉัยของศาลในวันที่7สิงหาจะเป็นอย่างไรนะครับแต่เราก็หวังว่าผลตรงนี้เนี่ยนะครับจะสร้างความยุติธรรมนะครับให้กับพรรคก้าวไกลด้วยเช่นกันนะครับการตัดสินตามนัดวินิจฉัยเนี่ยถือว่าเร็วเกินไปไหมครับถือว่าฉุกละหุกไหมฮะในวันที่7สิงหาผมคงไม่ได้ไปดูว่ามันฉุกละหุกหรือไม่ฉุกละหุกนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราให้ความสำคัญเนี่ยนะครับมันคงเป็นในเรื่องของกระบวนการมากกว่านะครับแต่ว่าเราเองก็คาดหวังนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือยืนยันว่าพรรคก้าวไกลนะครับเราไม่ได้เป็นพรรคการเมืองที่ต้องการล้มล้างการปกครองเราไม่ใช่พรรคการเมืองที่ต้องการซ้อกร่อนบ่อนทำลายอย่างที่มีการกล่าวหาเรายืนยันว่าเราเป็นพรรคการเมืองที่เคารพในระบอบประชาธิปไตยเราเป็นพรรคการเมืองที่ต้องการเห็นประเทศของเราเป็นประชาธิปไตยนะครับดังนั้นเนี่ยด้วยจุดมุ่งหมายเหล่านี้นะครับเรายืนยันว่าเราไม่ได้ต้องการทำลายล้างการปกครองแน่นอนว่ามันอาจจะมีในเรื่องของการประเด็นในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายอย่างกรณีมาตรา112แต่ก็ต้องยืนยันว่าคำวินิจฉัยของศาลนะครับที่ออกมาก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นคำวินิจฉัยของศาลคำวินิจฉัยของศาลไม่ได้หมายความว่าจะแก้ไข112ไม่ได้เลยนะครับแต่มันจะต้องเป็นการแก้ไขที่ถูกต้องนะครับซึ่งมันก็มีกระบวนการขั้นตอนของมันดังนั้นเนี่ยคำวินิจฉัยของศาลในรอบที่แล้วเนี่ยนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าสั่งให้หยุดการกระทำนะครับซึ่งจนถึงวันนี้ก็ไม่มีการกระทำอะไรเพิ่มเติมดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่จะมีคำวินิจฉัยออกมาวันที่7นะครับผมเชื่อว่าประชาชนทุกคนก็คงจะเฝ้ารอแล้วก็คงดูว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะสอดรับกับเหตุผลที่ยอมรับกันได้มากแค่ไหนหรือว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีแนวทางชัดเจนใช่ไหมครับว่าหลังในวันที่7เนี่ยใครจะเป็นผู้แถลงปิดคดีหรือทางแกนนำพรรคจะมานัดแนะกับสมาชิกอย่างไรรวมไปถึงเรื่องการแบบย้ายพรรคตั้งพรรคใหม่อะไรเงี้ยครับโอ้ยังไม่มีความชัดเจนขนาดนั้นครับยังไม่มีความชัดเจนขนาดนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวคงต้องคุยเข้าใจว่าหมายข่าวของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเพิ่งออกมาผมก็เดาว่าท่านหัวหน้าพรรคนะครับก็คงเพิ่งทราบดังนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีความชัดเจนในเรื่องนั้นแต่คงไม่ช้าเกินไปเดี๋ยวคงจะมีการชี้แจงในเรื่องนี้อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็คงจะได้รับทราบข้อเท็จจริงนี้อย่างเป็นทางการนะครับ